2นะคะช่วงนี้ก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อนะคะไปที่ผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อนค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะมีราคาพิเศษมาให้กับแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยเพียงโทรเข้ามาตอนนี้ค่ะ15สายแรกปกติขวดละ530บาทเรามีโปรโมชั่น5ขวดในราคา 2,000 บาทเท่านั้นแล้วก็พิเศษไปกว่านั้น12ขวดในราคาเพียง 4,200 บาทรีบโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะ082-446-9009ค่ะเอาละค่ะมาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะว่าด้วยเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้ไม่ใช่การเมืองครับเมื่อกี้อาการอะไรดีนะมันว่ามันมีสิงสาราสัตว์อะไรกันมาเยอะไงเมื่อกี้ตอนก่อนที่ถึงการเมืองเนี่ยนะมันก็คือส่วนหนึ่งของการเมืองคือพฤติกรรมคนในการเมืองเขาเรียกเป็นการเมืองในสภานอกสภาประสานกันใช่ใช่มันก็ต้องยอมรับว่ามันประสานกันนะคะเดี๋ยวก่อนมาที่นี่ก่อนมีบรรยากาศที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยเขาต้องมีการปิดประตูชวนชมอาเขตซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานฝึกอาชีพทันทสถานหญิงกลางและครัวชวนชมที่เขาบอกว่าอาหารอร่อยอร่อยมากยังไม่เคยมียังไม่ได้ไปกินเลยกินน้ำยาที่โคตรอร่อยจริงเหรอว่าอร่อยมากผัดกะเพราอะไรก็อร่อยนะที่อยู่ริมถนนเลยเป็นสำหรับนักโทษเขามาอันนั้นกันอยู่อร่อยมากฝึกอาชีพแล้วก็ได้มาทำจริงๆอะไรใช่ไหมคะคือเมื่อก่อนมันมีหลายอาชีพแต่ตอนหลังมันก็น้อยลงเพราะว่ามันจะเรื่องเวลาเรื่องงบประมาณแต่ร้านอาหารยังคงอยู่ค่ะค่ะก็แล้วก็มีร้านโกลเด้นเพลสตรงนั้นด้วยนะคะคือก็ต้องปิดนะฮะโดยมีผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็มารอเหมือนกับตามที่นัดหมายที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะอ่านแถลงการ112ฉบับเลยปล่อยเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีบรรยากาศแต่ดูแล้วก็ไม่ได้มากมายไม่มีประโยชน์หรอกไม่ได้มากมายใช่เอาง่ายๆนะคุณนุ๊กนับจากนี้ไปนะมีแต่รถกับรถถ้าคุณยังมีพฤติกรรมหยาบคายไร้สาระนี่ผมเชื่ออีกหน่อยไม่มีคนดูอ่านกันเองฟังกันเองแล้วกันคุณดูเมื่อวันที่เขาชุมนุมที่หน้าไอ้รอนอนหนึ่งเนี่ยคนดินแดงทนไม่ไหวออกมาจะปะทะกับพวกนี้เลยเออนี่ไงตะโกนด่าเลยตีหนึ่งตีสองอ่ะนั่นแหละเพราะว่าคนไทยเนี่ยผมถึงบอกว่าคนไทยอดทนชิบเป่งเลยค่ะสมัยยุคผมนี่นะ6ตุลาผมหนีเข้าป่าเขาเพราะเขาฆ่าผมเลยนะเจอนี่ฆ่ากันเลยล่ะค่ะส่วนแกนนำที่ไปวันนี้ที่เห็นนะคะก็จะมีนายชินวัตรจันกระจ่างหรือว่านายไบรท์เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีและนายนวัตรเลี้ยงวัฒนาหรือว่านายแอมบัณฑิตนายแอมบัณฑิตจากศิลปากรซึ่งสังเกตจากการสังเกตการนะคะก็ปิดประตูล่ะคือเขาก็มวลชนบางส่วนก็เริ่มทยอยมารออยู่ก่อนหน้านี้และนี่คือมวลชนคนรุ่นใหม่ค่ะนี่คือมวลชนคนรุ่นใหม่อ๋ออันนี้ก็ภาพล่าสุดใช่ไหมรุ้งมาด้วยรุ้งเดี๋ยวต้องรอน่าจะ8มีนาคมนะที่ตำรวจจะอัยการจะนัดส่งฟ้องไม่ต้องห่วงหรอกรุ้งอ๋อนะคะส่วนเรื่องการเมืองว่าด้วยของการปรับครม.ก็คือสืบเนื่องมาจากที่จะต้องมีการตั้งแต่งตั้งครม.ใหม่นะคะเนื่องจากว่า3รัฐมนตรีก็หลุดไปด้วยคดีของกปปส.คราวนี้แหละแม้ว่ามันจะว่างอยู่แค่3เก้าอี้อ่ะแต่แปลกๆทำไมถึงได้แบบชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยอ่ะคุณนุ๊กเก้าอี้ดนตรีว่างเก้าอี้เดียวแต่มีคนจองสามสี่คนน่ะใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นของพี่ชันแล้วก็อาจารย์มองว่าคราวนี้นายกน่าจะใช้โอกาสนี้ในการแบบปรับเล็กหรือปรับใหญ่ปรับเฉพาะสามเก้าอี้นี้ไหมผมบอกให้ว่านะปรับเล็กหรือปรับใหญ่มีปัญหาว่าคนที่นายกจะปรับมาแทนคนเก่าเนี่ยนะมีคุณภาพเป็นไงมีคนดีไหมเลือกมั้งอย่างที่ผมบอกมีคนดีไหมเลือกไหมแล้วมีคนดีมาเลือกไหมเลือกนายกมีโอกาสเลือกคนดีไหมนายกมีโอกาสเลือกคนดีไหมอันนี้เนาะเพราะมติพรรคมันให้ยังไงนี่มาแล้วมติพรรคสวนทางกับความต้องการนายกอ่ะค่ะทำไงอ่ะค่ะนายกเลือกได้ค่ะมีโอกาสเลือกคนดีไหมแล้วก็มีใครมาให้เลือกบ้างเนี่ยไอ้มีใครมาให้เลือกบ้างเนี่ยบอกได้เลยเพราะว่าเมื่อวานบิ๊กป้อมพูดมาแล้วในการประชุมกรรมการเปลี่ยนพรรคว่าต้องเป็นคนในนี่ไงหมดแล้วหมดแล้วเลยหมดคนเดียวใช่ไหมหมดแล้วต้องเป็นคนในแต่ไอ้ปรับเล็กปรับใหญ่เนี่ยยังไม่บอกว่าคือจะปรับเฉพาะแค่จะปรับเล็กหรือจะปรับใหญ่นะถ้าคนที่มาแทนคนเก่าไม่ดีกว่าคนเก่านะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็แย่กว่าเดิมเพราะคนใช้โอกาสนายกลดลงค่ะ
เหมือนกับพอเห็นหน้าตาแล้วแบบยี้กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหรอยี้กว่าเดิมคนทำมีโอกาสทำดีได้ทำดีไม่ได้นี่จำไว้อย่ามาทำดีอีกค่ะมีโอกาสทำดีได้ทำดีไม่ได้จำไว้อย่าขอโอกาสอีกค่ะคนก็ไม่ให้แล้วค่ะทีนี้การประชุมกรรมการบริหารพรรคเมื่อวานนี้ของพลังประชารัฐนะคะคือก็ต้องไปดูแหละเพราะว่ารัฐมนตรี2เก้าอี้ที่หลุดไปคือคุณณัฐพลกับคุณพุทธิพงษ์เนี่ยก็คือเขาเป็นมาจากสสกทมของพลังประชารัฐอะไรเงี้ยนะคะก็ในมติที่ประชุมเนี่ยเขาก็บอกว่ามอบอำนาจให้บิ๊กป้อมเป็นคนตัดสินใจคือตอนแรกมันก็จะมีการหารือว่าเอ๊ะหรือว่าจะให้แต่ละภาคส่งรายชื่อมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็สรุปแล้วคือไม่ก็คือให้บิ๊กป้อมเป็นคนตัดสินใจเลยซึ่งเขาบอกเย็นนี้เนี่ย3มีนาคมเดี๋ยวคงจะมีการสรุปรายชื่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะส่งรายชื่อให้กับนายกเป็นคนพิจารณาใช่ไหมคะว่าจะเอาใครไปลงในตำแหน่งที่นี้มันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆแหละตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและเรื่องของแก๊ง3ช่วยแต่เขาบอกตอนนั้นมันเพิ่มอีก1ช่วยแล้วนะกลายเป็นแก๊ง4ช่วยจากเดิมที่มีคุณธรรมนัสคุณนฤมลคุณสันติล่าสุดเขาบอกว่ามีคุณอธิรัตน์รัตนเศษเป็นลูกชายของคุณวีระรัตนเศษซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือช่วยคมนาคมก็บอกว่ามาเข้าแก๊งนี้ก็เข้าแกงนี้คือตามติดบิ๊กป้อมตั้งแต่ประชุมครม.เมื่อวานจนมาถึงช่วงเย็นที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นที่น่าสังเกตของทางผู้สื่อข่าวว่าแบบเอ๊ยังไงแก๊ง3ช่วยนี้เพราะว่าแต่ละช่วยเนี่ยก็มีความพยายามอยากจะขึ้นว่าการแล้วก็อาจจะมีสสในสังกัดตัวเองเนี่ยดันขึ้นมาเป็นมานั่งรัฐมนตรีช่วยแทนอะไรอย่างเงี้ยมันถึงได้ดูแบบดูอลหม่านคือมันไม่ใช่แค่3เก้าอี้ที่ว่างลงเท่านั้นไงมันกลายเป็นแบบเฮ้ยจะมีการเกลี่ยมีการปรับอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็ตามเมืองไทยเนี่ยหรือที่ไหนก็แต่อย่าให้มีช่องว่างแต่มีช่องว่างก็จะมีคนวิ่งว่างก็วิ่งนี่มันตัวเดียวกันว่างเมื่อไรยังมีการวิ่งวิ่งเมื่อไรก็มีวุ่นตามมาด้วยตัวหนึ่งค่ะเพราะนั้น3ตัวเลยวอ3วอนี่ยุ่งแน่ว่างกับมีวิ่งวิ่งแล้ววุ่นค่ะก็ดูสิค่ะแล้วมันไม่วุ่นเฉพาะในการเมืองนะวุ่นนอกการเมืองด้วยนะค่ะเพราะว่ามีกองเชียร์ไงกองเชียร์อ้าวรัฐมนตรีทุกคนมีนายทุนหนุนหลังถ้ารัฐมนตรีคนนี้ได้นายทุนก็ได้ด้วยใช่ไหมค่ะนี่ไงกองเชียร์ค่ะส่วนทางพรรคเล็กร่วมรัฐบาลที่เราเคยคุยกันเนี่ยตั้งแต่ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เริ่มมีเสียงอะไรมาบ้างแค่ว่าจะขอแบบอะไรนะใช้เอกสิทธิ์ให้สสฟรีโหวตอะไรอย่างนี้จนมาถึงในวาระของการอันนี้นะแกอ้าปากก็คิดออกแล้วเหรอสร้างเงื่อนไขเพื่อต่อรองไม่ได้ตำแหน่งก็เอาอย่างอื่นมาแทนก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นข้อครหากันมากไปเมื่อวานนี้คุณชัชวาลคงอุดมสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็เลยต้องตั้งโต๊ะแถลงเลยว่าพรรคเล็กร่วมรัฐบาลที่มีกันอยู่ประมาณ21คนเนี่ยมันมีรายงานข่าวว่ายื่นข้อเสนอขอว่าการ1ตำแหน่งขอช่วยว่าการอีก1ตำแหน่งใช่ไหมคะแต่คุณชัชวาลออกมาอย่างนี้บอกว่าไม่ได้มีการบีบคั้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งเลยนะแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามองว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยก็ได้ถามมาว่าจะเอาตำแหน่งอะไรซึ่งตนเนี่ยได้ตอบปฏิเสธไปบอกว่าไม่เป็นอะไรอยากให้ประเทศเดินไปข้างหน้านะคะซึ่งพอเห็นข่าวว่าเฮ้ยมีการไปกดดันคุณชัตโตปูลบอกว่าไม่สบายใจคิดว่าเป็นเรื่องของคนที่คิดว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีจึงอยากจะออกมาพูดให้ประชาชนเข้าใจและผู้ใหญ่ในรัฐบาลได้ทราบว่าสิ่งที่มีกระแสข่าวออกมาเนี่ยไม่ใช่นิสัยของชัชวาลคงอุดมเลยนี่ออกมาปฏิเสธอันนี้พอกวางได้นะเพราะว่าคนที่เป็นนักเลงเนี่ยพูดใจตรงกันนะพูดปากกระจายตรงกันนะพวกนักเลงแต่ตอนนี้เขาเป็นนักการเมืองนะอาจารย์ก็นั่นตอนก็พูดในบริบทอะไรล่ะถ้าพูดในบริบทนักการเมืองก็อีกแบบนะนักข่าวก็เลยบอกว่าแสดงว่าต้องการจะสื่อสารว่าไม่ได้กดดันเพื่อขอเก้าอี้แต่หากมีผู้ใหญ่เห็นสมควรว่าควรจะได้นั่งเก้าอี้ตรงนี้มองยังไงล่ะคะอันนั้นนี่คือวัฒนธรรมการเมืองไทยไงไม่ต้องการในเมืองเขาอยากให้เป็นนี่คืออย่างนี้ยกเราพอบอกปรับครม.นี่เป็นเรื่องที่เพลิดเพลินอย่างเป็นสี่เดียท่านผู้ชมมันกระจอกมากเลยอการปรับครม.เนี่ยมันเป็นการเล่นการเมืองในภายในรัฐบาลอันที่สองเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจอยู่ก่อนมันจะปรับให้ดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อคนที่เป็นส.ส.เนี่ยของรัฐบาลเนี่ยมันหาคนดีแทบไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะไอ้การเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยมันได้คนที่มันไม่ดีเข้ามาเป็นส่วนใหญ่
นะเมื่อเป็นแบบนี้คุณจะหาคนดีตรงไหนล่ะนะไม่ได้ละอันที่สองในการปรับครม.เนี่ยมันมีหลายรูปแบบกับหลายวิธีการเมื่อกี้นี้คือคุณพูดถึงชัชวาลเตาเตาปูนเนี่ยชัดเตาปูนไม่ใช่ชัดเตาปูนเนี่ยนะไอผมมันเตาแก๊สรู้จักแล้วก็เคยคุยกันอยู่เขาเรียกว่ามันมีการเล่นการเมืองแบบหลายหน้าผมไปดูการเล่นงิ้วในตีนะที่มันเปลี่ยนหน้ามันปุ๊บการเมืองมีหลายหน้านะคุณประยุทธ์ก็หลายหน้าคุณประยุทธ์ไม่ได้มีหน้าเดียวนะที่คุณเห็นนะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวบึ้งเดี๋ยวเล่นอย่างนี้เดี๋ยวทุกอย่างคุณประยุทธ์กับสามปอเล่นบทกันคนละบทแต่โทรศัพท์คุยกันเฮ้ยอันนี้คนนี้อันนั้นคนนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมจะดูอะไรผมอยากท่านผู้ชมเนี่ยดูว่าท่านสังเกตเอาง่ายๆถ้านักข่าวเนี่ยช่างสังเกตจะรู้เลยแล้วเขาก็มีการเขียนอยู่ถ้าใครมันจะไม่ได้อะไรดีขึ้นหน้ามันจะบึ้งโอ้แล้วมันไม่เดินตามพี่ป้อมอุ้ยดูหน้ารู้ใจเลยเหรอพี่บางคนเนี่ยนะบิ๊กไอเนี่ยปึ๊บเลยรู้เลยถ้าแกจะได้ดีนี่แกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายมาส่งพี่ป้อมเลยใครที่มาส่งคุณป้อมเขาเรียกว่าประกบเลยมีโอกาสคิดอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะเพราะว่าตำแหน่งมันน้อยอ่ะเพราะมันก็ต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณตู่นี่ก็จะวางสามปอเขาเล่นคนละบทพี่ป้อมเป็นหัวหน้าพรรคแต่พี่ป้อมเขามีลูกเล่นเขาก็บอกว่าเฮ้ยส่งนายกแล้วนะแล้วก็อยู่ที่นายกตัดสินใจถามมาไม่รู้ครับถามมาไม่รู้เรื่องนี้ถามทำไมไม่รู้อยู่ที่นายกเขาเล่นคนละบทใช่ไหมส่วนข่าวก็จะปล่อยมาในหมู่ลูกน้องพวกเนี้ยนักการเมืองเอ้ยพี่ป้อมคุณจะไปอยู่มาไทยป๊อกมาอยู่รองนายกคุมความมั่นคงเวลามีการปรับครม.ท่านผู้ชมอย่าไปสนใจมันเพราะไม่มีสาระเลยนะผมถามว่าใครมาเป็นรัฐมนตรีสาไอกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาจะดีขึ้นเหรอว่าทักษิณมันเป็นนายกแล้วเป็นรัฐมนตรีควบมามันยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นอย่าไปฟังพวกนี้ขี้โม้แล้วเล่นการเมืองโกหกประชาชนมันไม่เคยจะทำให้บ้านเมืองเราดีขึ้นเลยนะเพราะงั้นเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาใครจะมาทำอ่ะใครจะมันจะดีล่ะผมยังมองไม่เห็นตัวเอ้ามาดูต่อดีอีว่าไงใช่ไหมมันมีใครเล่นได้แล้วเล่นเป็นหรือเปล่าแล้วเล่นแล้วประเทศชาติได้อะไรไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีแล้วคุณได้พวกคุณได้แต่ประเทศชาติกับประชาชนไม่ได้อะไรเลยแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดนะผมอยู่กับรัฐมนตรีหลายคนไอ้นักการเมืองมันก็จะวิ่งมาหารัฐมนตรีพอรัฐมนตรีไม่ค่อยต้อนรับมาขอสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันโกรธเอาอีกแล้วถึงเวลามันก็จะแทงหลังกันเพราะงั้นนักการเมืองเนี่ยมันมีอาชีพอยู่ไม่กี่อาชีพหนึ่งมันเป็นช่างไม้คอยเลื่อยขาเลื่อยขาเก้าอี้กันสองเนี่ยมันคอยเป็นชาวเสียมอ่ะชาวสวนอ่ะถือเสียมอย่างเดียวเลยเสียมไปเรื่อยเลยเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไม่เคยคิดหรอกครับที่เขาจะทำเพื่อชาติบ้านเมืองแต่ปากมันจะพูดตลอดเลยแต่ผมมานั่งดูนะพี่มากคนที่มันไม่ค่อยดีนะหรือคนที่เราดูภาพมันไม่ค่อยดีนะกับจะทำดีมากกว่าไอ้พวกภาพดีนะเพราะมันต้องแก้ไอ้ประเด็นที่มันมีภาพในอดีตที่ไม่ดีไงพอเป็นรัฐมนตรีมันอยากทำดีแล้วนะไอ้นี่เนี่ยโอกาสในการทำดีเยอะกว่าพวกคุณชัดกำลังจะบอกว่าโจรกลับใจเนี่ยมันดีกว่ามีโอกาสถ้ามันกลับใจจริงมันจะกลับใจจริงนะถ้ากลับใจไม่จริงเร็วกว่าเดิมค่ะแต่โจรกลับใจมันหายากนะคุณชัดแต่มันมีไม่ใช่มันมีแต่มันหายากสำคัญว่านายกนะหาโจรกลับใจได้ปะหาได้ปะมันมีหรือเปล่าล่ะมันมีมันมีหรือยังตอนนี้อะไรเงี้ยคือเราอยากได้ในหมู่คนเลวอ่ะมีคนเลวน้อยในหมู่คนดีมีคนดีน้อยอ่ะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยค่ะจุดประสงค์ของการปรับที่3ป.เนี่ยเขาต้องทำเลยคือเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะแบบให้เสริมกำลังให้พวกเขาให้รัฐบาลของเขาแข็งแกร่งอยู่ยงไปอีก2ปีหรือว่าต้องบริหารอำนาจกับพรรคร่วมยังไงอะไรคือโจทย์สำคัญอะไรคือโจทย์สำคัญที่สุดเสริมกล้วยค่ะเสริมให้มีกล้วยเยอะแล้วกล้วยจะได้ไปซื้อสอสอมันหนุนเขานะแล้วก็ไอ้สิ่งเนี้ยคุณดูไม่ต้องดูใครหรอกคุณดูธรรมนัสดิวันนี้ลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจธรรมนัสมาเบอร์สองอะแจ้งเกิดเนอะเหมือนรีบอนใหม่เลยอะคุณธรรมนัสเห็นไหมวันนี้ทุกคนก็วิ่งไปหาธรรมนัสอะใช่ใช่อธิรัตน์ไงที่บอกอธิรัตน์ยังมาตามใช่ผมถึงบอกว่า
ประเทศนี้เนี่ยมันก็คือกล้วยในที่นี้คือเงินมันไม่ใช่กล้วยจริงมึงเอากล้วยไปให้สสด่าตายหาเลยมึงเอากล้วยมาให้กูทำไมกูอยากได้เป็นกิโลถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยการมีตำแหน่งรัฐมนตรีโอกาสหากล้วยง่ายขึ้นค่ะแล้วเมื่อหากล้วยง่ายขึ้นก็ถอนทุนด้วยเตรียมเอาไว้สำหรับเลือกตั้งใหม่ด้วยไงแล้วก็ตั้งแก๊งตั้งกวนขึ้นเพื่อที่อะไรเมื่อก่อนนี้มีคนลงทุนเลยว่าลงทุน150ล้านพรรคไม่ต้องจ่ายเงินนะผมจะได้ส.ส. 5คนผมได้1รัฐมนตรีอันนี้เป็นสูตรฮะอย่านายกอย่ามาทำเป็นแบบไม่มีโควต้าไม่มีอะไรบ้าหรือเปล่าไม่มีโควต้ามาจากการเลือกตั้งรัฐบาลเลือกตั้งประชาธิปไตยมีโควต้าหมดบอกมาดิว่านายกบอกมาดิไม่มีได้ยังไงโควต้าถ้าอย่างนั้นคุณไปเอาตำแหน่งของจุรินทร์มาสิคุณดูวันนี้ดิบางพรรคบอกไม่มีต้องแลกผมไม่แลกผมอยู่ตรงนี้ดีแล้วก็งานมันทำไปแล้วเงินกำลังจะเข้าคุณเข้าใจไหมว่ามันงานเนี่ยนะในการเป็นรัฐมนตรีมันจะมีเวลาหาเงินกว่าที่รัฐมนตรีไอ้ผู้เขาเรียกว่าพ่อค้ากับนักข้าราชการจะทำแต่ละโครงการหรือจะทำให้เกิดเป็นเงินมันต้องมีเวลาคือนี่บางเรื่องเนี่ยกำลังจะได้อยู่แล้วจะมาย้ายได้ยังไงเพราะงั้นผมถึงบอกว่าที่มันปั่นป่วนไม่ได้จะทำให้ครม.ดีขึ้นแต่มันปั่นป่วนเพราะว่ากำลังป้องกันผลประโยชน์กันกับจะเข้าไปหาผลประโยชน์กันอยู่แค่นี้แหมบางโครงการมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณมีประเด็นนะคนที่ไม่อยากให้รัฐมนตรีย้ายนี่หนึ่งตัวรัฐมนตรีเพราะว่ากำลังจะได้คนที่สำคัญมากกว่านั้นคือพ่อค้าที่จ่ายนี่แหละเดี๋ยวถ้าคนใหม่มาผมเริ่มต้นใหม่ที่ผมพ่อค้านี่ซื้อตำแหน่งเป็น100 200ล้าน300ล้านกูก็ซื้อนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือพ่อค้าพอคนใหม่มาได้เริ่มต้นใหม่ครับใช่ต้องจ่ายทั้งท้องดิค่ะเออค่ะแล้วก็ประมาณหมดแล้วอ่ะทําหมดแล้วเออค่ะทีนี้ตอนนี้ค่ะครม.เองก็กำลังจัดทัพกันเนี่ยนะคะแต่ว่าในฝั่งของทางเพื่อไทยหรือทางฝ่ายค้านเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นบทบาทของคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้แกแบบเหมือนแกกำลังสนุกกับคลับเฮาส์มากเลยอ่ะเดี๋ยวก็หยุดเองอ่ะเหรอเพราะว่าอะไรไหมสิ่งที่แกพูดโม้ไปเรื่อยอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะบางอย่างแกดีนะแต่ว่าเฮ้ยมึงจะทำได้ไงตอนนี้ต้องเรียกเขาว่าพี่โทนี่โทนี่ใช่ใช่เพราะว่าเขาใช้ชื่อว่าโทนี่ในแอปโทนี่ใช่ในแอป Clubhouse เขานะคะหลังจากที่เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นก็กลายเป็นว่ามีแฮชแท็กตักใบจำไม่ได้ขึ้นมาเพราะมีคนไปถามเรื่องตักใบโอ้สะดุดเลยเรื่องกรูเซตตอบไม่ถูกเลยใช่ไหมล่าสุดเนี่ยก็เลยต้องมาพูดในสิ่งที่ตัวเองถนัดละกันโดยทางกลุ่มของพรรคเพื่อไทยอะค่ะกลุ่มของพรรคเพื่อไทยที่เขาพยายามปลุกผีแบรนด์ไทยรักไทยเอามารีแบรนดิ้งกันเนี่ยนะคะเขาก็ทำแอปสร้างท็อปิกใน Clubhouse ขึ้นมาแล้วก็ให้คุณทักษิณเนี่ยมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับ SME นะคะเมื่อวานนี้สักประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็คุณทักษิณก็มาพูดเกี่ยวกับ SME ได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาไลฟ์อยู่ในเพจของเขาด้วยก็คือกลุ่มแคร์ที่มีดวงฤทธิ์บุญนาคมีอ้วนภูมิธรรมมีหมอเรียบหมอมิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไลฟ์คือให้ฟังเสียงคุณทักษิณด้วยอะไรเงี้ยก็มีการพูดถึง SME แสดงว่าอะไรมั้ยแสดงวงนี้คิดจะตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ขายตัวเองไม่ได้ต้องหาขายคนเก่าใช่ๆเหมือนแบบคนเก่าเลยอ่ะรวมตัวตั้งแต่ไทยรักไทยรุ่นก่อตั้งแต่ว่าเหมือนมารีแบรนด์ใหม่ให้ดูแบบไปตอนนี้ก็ทะเลาะกันด้วยขัดกับเจ๊หน่อยกันเจ๊หน่อยคุมอยู่แล้วเขาก็เลยไปตั้งกลุ่มนี้แล้วจะตั้งพรรคเสร็จแล้วทักษิณกับพวกนี้เอาดึงกลับมาค่ะค่ะพอถึงตรงนี้ผมนึกถึงคุณชัดเลยถ้าคุณประยุทธ์ในแกปฏิรูปการเมืองนะไอ้พวกเก่าๆนี่ขับเกินไม่ได้ก็นี่ไงถึงบอกไงประยุทธ์นี่ใจร้ายมากนะอำมหิตมากเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดหรือทุกคนพูดหรือกระแสปฏิรูปเนี่ยนะเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยมันได้นักการเมืองที่ดีให้การเมืองมันมีการปฏิรูปข้าราชการดีขึ้นทั้งหมดนี่เพื่อบ้านเมืองนะบ้านเมืองก็คือลูกคุณประยุทธ์นั่นแหละแล้วคุณประยุทธ์มีอำนาจแล้วแกไม่ทำผมถึงบอกคุณประยุทธ์เนี่ยคนอำมหิตที่สุดคือคุณประยุทธ์นั่นแหละค่ะค่ะก็มีหลายคนคงจะได้ดูข่าวไปแล้วล่ะเพราะว่ากลุ่มแคร์เขาบอกว่ามีใครเคยรู้บ้างอดีตนายกที่ได้ชื่อว่ามหาเศรษฐีคนหนึ่งเคยล้มลุกคลุกคลานกับชีวิตท
ธุรกิจของเขามานับครั้งไม่ถ้วนวันนี้พี่โทนี่คนเดิมจะขอกลับมาพบพี่น้องประชาชนเพื่อบอกเล่าชีวิตที่เคยล้มชีวิตที่เคยสู้และชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้คำปรึกษากับพี่น้องผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาทางธุรกิจหรือผู้ที่ใกล้จะหมดกำลังใจและผู้ที่คิดจะเริ่มต้นลงทุนทางธุรกิจใหม่แต่ว่าครูก็ไม่รู้ว่าในคลับเฮาส์เนี่ยทักษิณจะบอกถึงเรื่องที่ว่าที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีเรื่องของการแก้ไขสัมปทานอะไรอย่างเงี้ยคงไม่รู้จะบอกเรื่องนั้นหรือเปล่าไงแน่นอนจะต้องมีคนถามว่าความสำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับโครงการผูกขาดหรือเปล่าโครงการรัฐหรือเปล่าแล้วคนทุกคนมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจะรวยได้ไหมใช่ใช่ง่ายง่ายมากเลยคำตอบคงไม่มีอ่ะคงไม่พูดนะผมจะบอกกับเพื่อนผมเนี่ยไอ้พวกกลุ่มแคร์บ้าบอเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยว่าพวกมึงเนี่ยนะกรุณาช่วยพูดความจริงให้ครบแต่เขาพูดไม่ได้นะค่ะเขาจะพูดไม่ครบไงพี่ทักษิณเนี่ยเคยจนมาแล้วทักษิณก็รวยมาแล้วมึงก็เป็นขี้ข้าทักษิณกันอยู่มึงพูดให้จบไหมว่าทักษิณรวยมาด้วยอะไรธุรกิจการเมืองพ่อเขาเป็นนักการเมืองญาติเขาเป็นนักการเมืองทำให้เขาวิ่งเต้นจนกระทั่งได้สัมปทานธุรกิจผูกขาดคมนาคมโทรคมนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษิณไม่ได้เก่งบ้าบออะไรแต่มันมีเส้นสายแต่ถามว่าไม่เก่งเลยเหรอไม่ใช่นะเขากล้านะเขาเก่งเก่งตรงไหนกล้าตัดสินใจอะไรที่ได้ประโยชน์กับประชาชนและกูได้ด้วยแต่บางทีเขาได้มากกว่าประชาชนได้แล้วที่เก่งคือไอ้กลุ่มแคร์นี้ไอ้กลุ่มแคร์ก็มีคนเก่งหลายคนในนั้นเนี่ยฉลาดไปหยิบเอา30บาทรักษาทุกโรคจากหมอซึ่งเป็นเพื่อนเพื่อนเรานะซึ่งตายไปแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่กับพี่วิชัยโชควิวัฒน์ก็คือมาทำเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเพราะว่าพรรคอื่นเนี่ยเขาไม่เอาไปเชื่อหมอที่เขาเรียกไม่ใช่หมอชุมชนที่อยู่ในชนบทแต่เจ้าหมอมิงเอ่ยกลุ่มพวกนี้เขาเชื่อแล้วเห็นผลที่สุด30บาทรักษาทุกโรคก็เข้าถึงประชาชนอันนี้เป็นผลงานของทักษิณกล้าตัดสินใจแต่ผมอยากจะบอกว่ากลุ่มแคร์คุณระวังอยู่อย่างนึงการที่จะทำงานโฆษณาชวนเชื่อให้คนเคารพหรือเขาเชื่อถือแล้วก็เห็นด้วยเนี่ยนะคุณต้องมีสินค้าที่มันดีนะค่ะถ้าสินค้าเนี่ยนะลูกผีลูกคนครึ่งๆกลางๆไม่ดีก็ไม่ชั่วคุณทำไปก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าไอสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันไม่ดีคุณโฆษณาไปยิ่งชิบหายใหญ่เพราะอะไรพอคนเขาลองใช้แล้วเขาก็ไม่ซื้อกรณีคุณทักษิณเนี่ยอันเดียวกันเลยเอาง่ายๆเลยเอาเงินประชาชนไปให้พม่าเขากู้ตอนแกเป็นนายกแล้วมาซื้อสินค้าแกเอ็กซิมแบงค์ข้ามฝั่งมาอยู่ไอ้ตึกของคุณทักษิณอยู่ตรงข้ามกันเลยเงินเนี่ยเงินประชาชนเอาไปใส่เอ็กซิมแบงค์มาจ่ายให้ทักษิณพม่าได้เงินนี้ไปเพราะงั้นนี่แค่เรื่องเดียวแต่มันเยอะเหลือเกินไม่ให้เป็นวันที่31ให้เป็นธันวาคมไม่เป็นวันหยุดเพราะอะไรเพราะกูจะจ่ายภาษีน้อยเรื่องโอนที่ดินค่ะมึงเนี่ยเพราะงั้นขายดาวเทียมของประเทศไทยซึ่งใน1องศาเนี่ยนะที่จะได้เป็นสัมปทานเนี่ยมันในนามประเทศไทยแต่ขายให้สิงคโปร์เพื่อจะอยากได้เงินไอ้อย่างเงี้ยไอ้กลุ่มแคร์มึงเคยพูดมั้ยผมถึงบอกว่าเชื่อผมเถอะพวกคุณกลายเป็นทาสของทักษิณไปแล้วเพราะคุณไม่ได้ดูว่าสิ่งอะไรที่มันดีกับไม่ดีแล้วจะปรับแก้เท่านั้นแหละค่ะค่ะเดี๋ยวเรารวมเบรกกันเลยแล้วกันนะคะก็มาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องไปที่เรื่องหลงจู้สมชายหน่อยนี่เดี๋ยวจะลืมมหากรรมตำนานอันยิ่งใหญ่ค่ะค่ะที่เราเคยคุยแหมโดนคดีแบบก็คดีแค่จัดที่มีการเล่นการพนันนี่ค่ะล่าสุดนะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดระยองเขาไปรวบรวมพยานหลักฐานมาใหม่แล้วนะไปรวบรวมพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมก็เลยออกหมายเรียกหลงจู้สมชายหรือว่านายสมชายเนี่ยค่ะจุติกีเดชาเนี่ยให้มาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในความผิดร่วมกันสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินก็คือโดนคดีฟอกเงินนั่นแหละนะคะแล้วก็มีรายงานว่าต่อมาเนี่ยนายสมชายได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้การปฏิเสธจากนั้นพนักงานสอบสวนก็เลยนำตัวไปส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดระยองนะคะโดยยื่นประกันตัวแล้วศาลก็พิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีหลักทรัพย์ประกันวงเงิน500,000 บาท500,000 บาทเท่านั้นเองพร้อมทั้งมีเงื่อนไขคือติดกำไร EM
ที่ข้อเท้าแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศก็นับเป็นอีกข้อหาต่อจากคดีที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันพอใจหรือยังถ้าถามแบบตำรวจนะถ้าตำรวจถามกองเชียร์พอใจหรือยังนี่ไงฟ้องเงินแล้วไงทำแล้วเดี๋ยวจะหาว่าตำรวจไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยผมนะผมบอกนะในฐานะประชาชนฐานะคนเสียภาษีด้วยผมไม่อยากเห็นข้อกล่าวหาตำรวจผมอยากเห็นผลสุดท้ายว่ามันผิดหรือถูกตอนจบใช่ไหมอย่างที่ชาร์ตบอกอะตอนจบละครตอนจบคือจับไม่สำคัญแต่จบยังไงแค่จบยังไงเหมือนเราดูละครเราดูหนังดูการแสดงฉากสุดท้ายอะผมอะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมฉากสุดท้ายมันเล่นละครไม่ได้ไงมันจบแล้วไงดีก็คือดีไม่ดีคือต้องระวังถ้าจบไม่สวยเนี่ยแสดงมึงเลยเล่นละครกันไม่ใช่ใช่ไหมเราถึงอยากดูตอนจบใช่เราอยากดูตอนจบเพราะนั้นคุณจะขี่ข้อหาผมไม่สนใจหรอกผมสนใจว่าสุดท้ายจบยังไงเพราะงั้นผมถึงบอกว่าท่านผู้ชมครับถ้าเราจะดูปรับครม.เนี่ยอย่าไปดูอย่าไปสนใจกับรายละเอียดที่มันกำลังมั่วกันอยู่เราดูตอนจบก็คือแล้วนายกตั้งใครล่ะนั่นแหละแล้วพอนายกตั้งแล้วเราก็จะเห็นคุณภาพของนายกเราจากคุณภาพรัฐมนตรีใช่แล้วหลังจากนั้นเราจะได้บอกไงว่าเรารู้อยู่แล้วนะบอกแม่งไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันก็คือไอ้ถอยหลังลงคลองมันก็คือการเมืองน้ำเน่าอ่ะเอาง่ายๆอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งนายกมีคนดีให้เลือกไหมสองมีคนดีมานายกมีโอกาสเลือกไหมมีอำนาจเลือกได้ไหมแค่นั้นตอบสองคำค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะวันนี้มีรายงานว่าผลสอบข้อเท็จจริงเรื่องของการจัดซื้อถุงมือยางแสนล้านของอคสนะคะออกแล้วอันนี้คือแค่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะของกระทรวงพาณิชย์ว่าไงว่าไงก็พบว่าจะต้องมีการเรียกพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์พุทธิยาวัฒน์อดีตรักษาการผู้อำนวยการอคสและพวกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อคสระดับบริหาร8อีก2รายก็รวมทั้งหมดเนี่ย3รายนะคะที่ร่วมดำเนินการเนี่ยให้มาเหมือนกับต้องเชิญทั้ง3มารับฟังข้อกล่าวหาแล้วก็จะส่งสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับปปช.ใช้ประกอบการไต่สวนกรณีดังกล่าวต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของการผิดวินัยร้ายแรงค่ะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและก็ยังเอื้อให้กับเอกชนจนทำให้อคสเกิดความเสียหายร้ายแรงเพราะว่าจริงๆแล้วเอื้อเนี่ยจ่ายเงินค่ามัดจำไปแล้ว 2,000 ล้านจริงคำพูดหนักกว่านั้นมีนะมันสมรู้ร่วมคิดกับเอกชนในการนี้สมรู้ร่วมคิดสมคบคิดอะไรอย่างเงี้ยสมรู้ร่วมมันไม่ใช่เอื้อนี่คือออกกฎหมายให้เขาทำอะไรได้หรือว่าอยู่ข้างหน้าช่วยคิดอะไรเขาไอ้นี่ไม่ใช่นะลงเรือลำเดียวกันเลยพี่จำได้ไหมที่พี่วิชัยเขาเรื่องไอเอกชนอ่ะกับข้าราชการมันทำอ่ะมันผิดทั้งคู่นะถ้าคุณเอาเอกชนผิดด้วยนะเงินถึงจะได้คืนนะถูกต้องเพราะว่าเงินมันอยู่ที่เอกชนมันอยู่ที่เอกชนก็เขาโอนเงินไปให้เอกชนรับไปรายการนี้มันต้องสมรู้ร่วมคิดเอกชนร่วมคิดกับพนักงานรัฐเอาเป็นทั้งคู่ดิเพราะงั้นเรื่องนี้ก็แบบเดียวกันดูตอนจบนี่ยังไม่จบว่าแล้วมันก็จะมีแค่3คนนี้ไงดูท่าทางแล้วว่าจะเหลือแค่3คนนี้ไหมถ้าผิด3คนนี้แล้วคุณจะเอาเงินคืนไงเพราะเงินอยู่ที่เอกชนแล้วข้าราชการที่ผิดระดับ8แล้วประธานบอร์ดอ่ะไม่คงไม่รู้อยู่ในสำนวนป่ะประธานบอร์ดไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่รู้อยู่ในสำนวนหรือเปล่าแต่คลิปเสียงมีเขาถามต่อไปกันแล้วรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องเลยอ่ะใช่เงิน 2,000 ล้านอยู่มึงเซ็นได้ไงค่ะอำนาจมึงมีที่ไหนไม่มีบอร์ดมึงมีอำนาจให้เซ็นอย่างนี้แล้วรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่บอร์ดก็ไม่มีต้องครม.แล้วรัฐมนตรีไม่รู้เลยเหรอฮะบอร์ดก็ไม่มีเขาถามกลับมาแค่นี้ก็บายแล้วก็ไม่มีเพราะว่าวงเงินมันเยอะมันต้องเข้าครม.อนุมัตินี่ถามแค่นี้ก็จบแล้วมีสัญญาไหมล่ะใครทำสัญญาเพราะงั้นน้องจุกเราอยากดูตอนจบเราไอ้นี่กระจอกมากค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เหมือนกันหรือจะเงียบไปก็ไม่รู้ล่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วกลับมาเจอกันพรุ่งนี้11 โมงถึงเที่ยงครึ่งค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ